มาต่อกันที่ภาคธุรกิจที่น่าจะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มากที่สุดนะคะนั่นก็คือภาคธุรกิจสายการบินค่ะตอนนี้นะคะทางไทยแอร์เอเชียประกาศนะคะว่าเตรียมที่จะมีการปรับเสริมตัวของโครงสร้างทางกิจการให้สามารถที่จะดำเนินงานไปได้ในช่วงโควิดแบบนี้นะคะล่าสุดประกาศนะคะว่าจะมีการนำเอาไทยแอร์เอเชียหรือว่า TAA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นหุ้น IPO นะคะหวังว่าจะสามารถระดมเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องได้เป็นมูลค่ากว่า 5,907 ล้านบาทค่ะนายทัศพลเบลเวตประธานกรรมการบริหารบมจ.เอเชียแอร์วิเอชั่นและสายการบินไทยแอร์เอเชียบอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจมาอย่างยาวนานทำให้สายการบินต้องปรับตัวทั้งการบริหารจัดการต้นทุนและรายได้ให้สอดคล้องกันเพื่อให้สายการบินไทยแอร์เอเชียอยู่รอดเพราะว่ามีแผนและเตรียมพร้อมอยู่ตลอดขอให้นักลงทุนและผู้ใช้บริการทุกคนมั่นใจค่ะสำหรับตัวของคุณทัศพลเองยังมีพลังและก็พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายบริหารของไทยแอร์เอเชียต่อไปไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนล่าสุดบริษัทได้กำหนดแผนการปรับโครงสร้างกิจการขึ้นใหม่นะคะที่จะทำให้ TAA หรือว่าไทยแอร์เอเชียมีทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเพิ่มทุนเป็นเวลาอย่างน้อยอีก3ปีพร้อมตบเติบได้อย่างยั่งยืนโดยที่แผนระยะสั้น TAA จะได้รับสินเชื่อจากนักลงทุนรายใหม่ในรูปแบบของสัญญาเงินกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้แปลงสภาพปลอดดอกเบี้ยมูลค่าไม่เกิน 3,150 ล้านบาทซึ่งตอนนี้นักลงทุนรายใหม่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกิจการและการเจรจารายละเอียดเงื่อนไขต่างๆน่าจะแล้วเสร็จไม่เกินกลางเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะและได้รับเงินลงทุนส่วนนี้ประมาณเดือนมิถุนายนหลังจากนี้นักลงทุนจะสามารถแปลงสภาพสัญญาหุ้นกู้นี้เป็นหุ้นสามัญของ TAA ได้โดยภายหลังจากที่ AA นำแผนเข้าหารือและก็ได้รับอนุมัติจากก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนำ TAA เข้าจดทะเบียนแทน AAV และเสนอขายหุ้น IPO ต่อไปก็จะทำให้แผนการปรับโครงสร้างกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ได้รับเงินทุนรวมทั้งสิ้น 5,907 ล้านบาทค่ะโดยที่ TAA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทน AAV ก็เพราะว่ามองว่าสามารถที่จะปฏิบัติการโดยตรงได้นะคะน่าจะสร้างโอกาสให้นักลงทุนได้ดีกว่า AAV ที่เป็นบริษัทโฮลดิ้งขอให้เชื่อมั่นค่ะว่าทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกันในแผนครั้งนี้นะคะทั้งนักลงทุนใหม่และก็ผู้ถือหุ้นเดิมเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยแหละค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สามารถรับชมผ่านทางรายการสดได้อย่าลืมติดตามเราผ่านทางช่องทาง Facebook Page ของเราที่ TNN Live และ YouTube Channel TNN Online นะคะวิดีโออื่นๆอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ